อนนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าครับอินไซต์เราอัพครับข่าวแรกนะครับใครจะรู้ว่าคุณป๋านะครับของน้องเพลงอย่างเอชนสวัสดิ์นะครับอัศวะเหมเป็นคนรักสุนัขแต่ทรูอินไซต์ของเรารู้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับลูกสาวของเขายืนยันว่าคุณพ่อและเธอชอบเก็บสุนัขจรจัดกลับมาเลี้ยงดูที่บ้านนะครับเพราะความสงสารซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่า100ตัวแล้วล่ะครับแถมเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคุณพ่อก็ยังบริจาคเงินให้กับป้าจุเจ้าของโครงการบ้านพักสี่ขาเพื่อหมาก็เพื่อสร้างโรงเรือนนะครับ500,000กว่าบาทหน่อๆเลยล่ะครับยิ้มแก้มปริค่ะหลังใหม่ดาวิกาถูกชมว่าแต่งตัวยังไงก็สวยล่าสุดเธอก็เลยแซวกลับว่านว่านอกจากจะสวยนะคะต้องรวยเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังทุ่มเงินทำธุรกิจใหม่ในเดือนเมษายนนี้ส่วนเรื่องงานภาพยนตร์ของใหม่ที่หลายคนถามว่าเมื่อไหร่เธอจะมีนะคะเธอก็แอบแย้มมาค่ะว่าปลายปีนี้มีให้เห็นแน่นอนแต่ว่าจะเป็นแนวไหนต้องติดตามค่ะมาดูทางด้านคู่รักนะครับเจสุดาปานโตกับพอลสิริสันนะครับวันนี้เนี่ยก็เลิกถามเรื่องสวีทได้แล้วแหละครับเพราะว่าทั้งคู่ก็อัพภาพโชว์ความหวานนะครับใน Instagram เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับล่าสุดนี้เธอก็หลุดปากออกมานะครับว่าธุรกิจมั่นคงมีเงินสักก้อนใหญ่ๆก็คงจะมั่นใจเรื่องการสละโสดมากขึ้นครับส่วนข่าวลือนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้พาพอลไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูตัวเธอก็บอกว่ารีบปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงครับส่วนคู่หวานที่เริ่มงานวิวาไปแล้วแน่ๆนะคะก็คือเต๋าสโรชากับแฟนหนุ่มนอกวงการที่ชื่อว่าเบอร์ที่ควงแขนผ่านพิธีสละโสดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยธีมงานที่เรียบง่ายซึ่งเต๋าก็ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นการจัดตามใจคุณยายกับคุณแม่ซึ่งเชิญแขกเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วก็แน่นอนว่าเธอเนี่ยจะไม่ลืมค่ะที่จะส่งภาพความหวานมาให้แฟนๆทูนสไตล์ได้ร่วมแสดงความยินดีกันทั่วหน้าเรื่องฮาๆกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อแผนกคอมพิวเตอร์ถูกนักแสดงชื่อดังแอชตันคูเชอร์ปลอมตัวเป็นเซลแมนเพื่อมาขายแท็บเล็ตตัวใหม่ด้วยการด้วยวิธีการแปลกๆนะครับเช่นทางงัดข้อกับลูกค้าถ้าเกิดชนะเนี่ยได้ของไปฟรีๆเลยนะครับจนสุดท้ายทีมงานก็เลยออกมาเฉลยว่านี่คือแอชตันคูเชอร์ก็ทำเอาลูกค้าในขำกลิ้งพร้อมเผยว่าประทับใจมากที่ได้ใช้เวลาสนุกๆ นะครับกับนักแสดงชื่อดังแถมคลิปการอัมกันขำๆแบบนี้นะครับก็ยังถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลเนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยแหละครับYeah, but it's got good touch. ส่งท้ายกับสงครามย่อมย่อมของสองกลุ่มแฟนคลับบิลลี่เบอร์ของจัสตินบีเบอร์และก็ Directioners ของ One Direction ที่สาดน้ำลายกันในโซเชียลจนเปียกชุ่มโดยประเด็นเกิดขึ้นหลังจากที่จัสตินเนี่ยแสดงท่าทางล้อเลียนการลาออกจากวงของเซนผ่านตากล้องของสำนักข่าว TMZ แล้วก็แกล้งทำท่าทีตกใจว่าเพิ่งรู้ข่าวพร้อมกับหัวเราะซึ่งเลียมเพนหนึ่งในสมาชิก One Direction ก็เลยถือโอกาสสวนกลับแบบเผ็ดร้อนหลังมีแฟนคลับคนนึงมาถามเขาว่าเศร้าไหมที่จัสตินบีเบอร์ดังกว่าด้วยคำตอบที่ว่าแล้วผมโดนจับเข้าคุกกี่ครั้งล่ะซึ่งก็เป็นการตอกย้ำว่าจัสตินเนี่ยที่ดังก็เพราะว่าเป็นข่าวเช้าHe recently spoke about in an interview with Cosmopolitan magazine. Sometimes I actually get Soph to do a bit of shopping for me. If I say this something.แรงไหมล่ะไม่ยอมจริงๆนะอ่ะนั่นก็คือเป็นสรุปให้ดูนะคะว่ามีอะไรแซ่บๆเกิดขึ้นในรอบวันบ้างของเราค่ะใช่แล้วตอนนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วใช่นะครับแต่ว่าก่อนจากไปเนี่ยขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับว่าสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel Search ว่า True Insight Channel ครับใช่แล้วนะคะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะแต่ขอฝากค่ะอีเมลของเรานะคะก็ยังรอคุณผู้ชมให้ส่งเข้ามานะคะพูดคุยติชมรายการได้ค่ะที่ trueinsight@truecorp.th ครับผมวันนี้นะครับพัดพี่ออนทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ